ลีเดียเดือดพ่อเจอคนกลางชนเองยังให้รับผิดชอบเปิดกล้องให้มงเลยวันที่30พฤศจิกายนเจอคนแบบนี้ถึงกับยอมใจเลยลีเดียสรัญรัตน์นักร้องสาวภรรยาแมทธิวดีนโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถคุณพ่อของเธอเองที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่รถคันข้างหน้าได้ไหลมาชนกับรถพ่อลีเดียขณะรอไฟแดงแต่คู่กรณีรถคันที่ไหลมาชนกลับบอกให้พ่อนักร้องสาวรับผิดชอบเพราะรถได้รับความเสียหายลีเดียระบุว่าเตือนภัยก็ไม่คิดว่าอากงกับยายจะเจอคนแบบนี้เองคุณตาคุณยายจอดรถติดไฟแดงเฉยๆแล้วอยู่รถเขาก็ไหลมาชนเราเขาลงมาจากรถและบอกว่าเขาเสียหายรถเขาเป็นรอยต้องการให้เรารับผิดชอบข่มขู่อากงกับยายพักใหญ่เลยพี่คนขับรถเมย์เห็นเหตุการณ์เลยจอดช่วยเป็นพยานให้ว่าเขามาชนเราพออากงกับยายจะเรียกประกันก็ไม่ให้เรียกพอเราบอกให้ไปสน.ก็ไม่ไปพอเราบอกว่าจะเช็คกล้องที่รถเขาก็รีบขึ้นรถไปเลยแบบนี้ขอมอกมงให้เลยคดีนะที่มีกล้องติดรถดีนะที่ไม่ให้เงินไปขอบคุณพี่คนขับรถเมย์ที่จอดเป็นพยานให้คุณตาคุณยายนะคะทุกคนควรมีกล้องติดรถนะคะที่มาลายเดียสารันรัตน์ดีแน่